วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Music and Tan นะครับปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีกีตาร์ที่ผลิตจากไม้ข้างกับหลังเนี่ยหลากหลายด้วยกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะใช้ไม้มะฮอกกานีนะครับโรสวูดหรือว่าซัพเพเล่อะไรต่างๆนานานะครับแต่วันนี้คาซูกินะครับมีมาด้วยกัน4เนื้อไม้ซึ่งเป็นเนื้อไม้ที่แปลกและแตกต่างแล้วก็ให้เสียงที่สุดยอดมากๆนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็เป็นไม้1ใน4นั่นเองนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับแต่ก่อนไปชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ช่องMusic and Tanของเราด้วยนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับทีนี้เรามาดูตัวแรกของเจ้า Exotic Series Katsuki ตัวนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมไล่เรียง4ตัวเลยจะเริ่มจากตัวนี้ตัวแรกนะครับโอเคเจ้าตัวนี้เป็นโปร่งนะครับทรง GA แบบตัวเต็มๆนั่นเองแล้วก็มีระบบทานอะคูติกให้ด้วยนะครับก็คือเป็นโปร่งไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเคมาไล่เรียงสเปคไม้หน้ากันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบนะ Katsuki ก็จัดเต็มเลยนะครับตัวนี้เป็น Top Solid Sika Spruce สวยงามมากนะครับเป็นบอดี้เคลือบเงานะครับหน้าข้างหลังเลยส่วนความพิเศษของไอ้คำว่า Exotic ก็คือไม้ที่เอามาทำข้างกับหลังเนี่ยจะต่างกันนะครับต่างจากไม้ของยี่ห้ออื่นๆพูดง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้เป็น Sprouted Maple ตัว Binding ด้วยนะครับก็จะเดินด้วยไม้เดียวกันนะครับแต่ตัว Binding เนี่ยที่ผมเห็นนะครับน่าจะเป็นไม้ Maple นะครับเป็น Frame Maple แต่ว่าเจ้าข้างกับหลังเนี่ยจะเป็น Sprouted Maple นะครับสีก็จะออกประมาณนี้นะครับสีก็ออกจะขาวก็ไม่ขาวก็มีเป็นกระนี่เป็นเหมือนพวกตาไม้อะไรพวกนี้สวยงามมากนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Rosewood นะครับบิดก็เป็นโรสวูดนะครับซัดเดิลกับนัทจะเป็นกระดูกแท้นะครับไม่ใช่กระดูกป่นส่วนมุดก็จะเป็น ABS สีครีมๆนะครับสายที่ใส่มาก็จะเป็นสายแบบฟอสเฟอร์บอนด์นะครับเสียงนี่เสียงสดๆเข้ามาเลยนะครับเสียงยาวจริงดีดเบาๆนะเดี๋ยวผมจะเขียนอย่างนี้ให้ดูทุกเนื้อไม้เลยแล้วกันนะครับโอเคมาถึงลูกบิดกันบ้างนะครับลูกบิดก็จะเป็นนี่เลยนะครับแบบโอเพนเกียร์ส่วนตัวเฮดเพจมันเนี่ยก็คือใบปะหน้าตรงหัวมันนะครับก็จะใช้ไม้เดียวกับข้างกับหลังเลยก็คือสปาร์เต็ดเมเปิลนั่นเองสวยงามมากนะครับทีนี้โลโก้คาสุกิก็จะเปลี่ยนมาเป็นไม้สีน้ำตาลนะครับน่าจะเป็นโรสวูดนะครับสวยงามมากนะครับคอจะเป็นแบบ U shape แบบบางๆนะมันไม่ใช่ V นะครับแต่ว่าผมดูนะเดี๋ยวโปรเทสแล้วเนี่ยทั้ง4รุ่นเลยเป็นExotic Series ตัวนี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ U shape ทำให้แบบล็อกตรงนี้ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไม่ใช่แบบ C shape แบบลื่นปื้นลื่นปื้นนะตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเป็น U shape แบบบางๆเลยตรงนี้บางมากนะครับบางแบบกำลังดีเลยแล้วก็ทัชชิ่งที่ให้มาก็เล่นไม่เมื่อยมือบรัสซิ่งแบบ X นะครับแล้วก็ติดทานอะคูติกที่เป็นของคาสุกิแท็กวันมาให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ให้น้องโอลองเทสซาวให้ดูด้วยนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยบายดิ้งก็งดงามมากโอเคตัวนี้เป็นทรง GA ตัวเต็มนะมีอะไรอีกที่ผมจะนำเสนอก็น่าจะครบถ้วนนะครับเสียงก็ประมาณตีขอก็ประมาณที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับว่าจะเป็นไม้อะไรนะครับและทรงอะไรด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวที่2กันบ้างนะครับในทรงที่เป็น GA หรือว่า Grand Auditorium นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของไอ้เจ้าตัวที่เป็นข้างกับหลังที่เป็น Sprouted Maple ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ไม้หน้านะครับเหมือนกับไอ้เจ้าตัวที่เป็น Sprouted Maple เมื่อกี้นี้เองนะครับก็จะเป็น Top Solid Sika Spruce เหมือนกันนะครับแต่ข้างกับหลังเนี่ยจะแตกต่างและนี่จะเป็นทรง GA เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มเป็น Cut Away ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นว่าเจ้า Kasuki Exotic Series MEGAนะครับ GAC ก็คือมาจากคำว่า Grand Auditorium แล้วก็ Cut Away นะครับตัวนี้เป็นไม้ข้างกับหลัง Scarcer Ebony นั่นเองนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเดิมนะครับจะเป็นบอดี้เงานะครับหน้าข้างหลังแล้วก็คอจะเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็สำหรับเจ้า Kasuki Exotic Series ทุกรุ่นนะครับจะจอยคอแบบ Bow On แล้วก็ด้านใน Touch Slot นะครับจะมี
ตัวบอกว่าหมุนไปทางไหนคอจะแอนยังไงจะแอนหรือจะโกงจะเป็นท้องเรือหรือเป็นหลังเต่าด้วยนะครับแล้วก็แถมเหล็กขันคอซึ่งเป็นแบบยาวด้วยนะครับทีนี้จะหมุนง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบว่าหมุนยังไงแล้วคอมันจะเป็นหลังเต่าหรือเป็นท้องช้างหรือยังไงก็จะมีบอกเลยมีทั้งรูปแล้วก็ตัวหนังสือบอกด้วยนะครับเป็น up and down ประมาณนี้นะครับก็เป็นโบออนแบบจอยนะถือว่าโอ้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนข้างก็จะเป็นเมเปิลนี่ทำไบดิ้งนะครับรอบซาโฮจะเป็นโรสวูดนะครับซิงเกิลบอร์ดก็เป็นโรสวูดเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับบริดจ์ก็จะเป็นโรสวูดนะครับรวมถึงไม้แปะหัวด้วยก็จะเป็นโรสวูดนะครับส่วนลูกบิดก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับซัดเดิลกับนัทก็เป็นกระดูกแท้เหมือนเดิมนะครับหมุดก็เป็นตัวนี้ให้มาเป็น ABS สีครีมเหมือนกันนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดนี่คาสกิแท็กวันให้ด้วยนะครับมาลองฟังเสียงไม้ดูท่าจะแข็งขึ้นนะครับจากสปาร์เทสเมเปิลนะครับเสียงก็จะพุ่งๆหน่อยนะครับแหลมดีกลางดีอันนี้เสียงสดๆดีเบาๆนะเสียงพุ่งดีแท้ดีจริงๆนะครับเหมือนเดิมครับทรงเชฟของคอก็จะเป็น U shape แบบบางนะครับถือว่าทำให้จับง่ายแล้วก็ล็อกกับอุ้งนิ้วได้ดีมากนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็น GA Back Cut Away นะครับไม้ Scarcer Ebony นะครับเป็นไม้ในตัวที่2สำหรับเจ้า Kazuki Exotic Series นะครับโอเคไปดูตัวที่3กันเลยครับครับมาถึงตัวที่3กันบ้างนะครับแล้วก็ไม้ที่3ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นทรง OM 1เดียวเลยนะครับสำหรับซีรีส์ของ Kazuki Exotic Series นะครับไม้หน้านะครับก็เป็น Top Solid Sika Spruce เหมือนเดิมนะครับต้องบอกก่อนนะครับทั้ง4เนื้อไม้ของ Exotic Series นะครับก็จะเป็นไม้ข้างกับหลังที่เป็นลามิเนตนะประมาณนี้แต่ว่าเป็นลามิเนตที่เนื้อดีมากๆเป็น HPL เลยเป็นแบบว่าแรงดันสูงแรงอัดสูงนะครับเจ้าตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราก็คงไม่ค่อยได้เห็นไม้แบบนี้มาทำด้านข้างกับด้านหลังเหมือนกันนะครับอยู่ในทรง OM ด้วยนะครับตัวนี้เป็นซิลิคอตนะครับเป็นไม้ซิลิคอตนั่นเองนะครับข้างกับหลังชื่อซีรีส์ก็คือชื่อของมันนะครับก็คือ ZCOM นะหรือ ZZ นี่แหละ CC เนี่ยโอ้ ZC ง่ายกว่านะครับเป็น Kazuki Exotic Series ZCOM นะครับเป็นทรง OM อย่างนี้เลยก็จอยคอเหมือนเดิมนะครับแบบโบออนนะครับชัดเดิลยองต่างๆนัดนะครับก็เป็นกระดูกเหมือนเดิมนะครับบิดก็เป็นโรสวูดเหมือนเดิมก็จริงแล้วจะยืนพื้นคล้ายๆกันทั้ง4ตัวเลยนะครับคอด้วยนะครับคอ4ตัว4รุ่นนี้ก็จะเป็นมอคานีนะครับแล้วก็ลูกบิดคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับเป็นโอเพนเกียร์นะครับส่วนรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นซิลิคอนนะครับรอบสามโมงตรงนี้ก็จะเป็นซิลิคอนด้วยนะครับเดินไบดิ้งด้วยเมเปิลนี่เป็นอย่างนี้นะครับซิลิคอนก็เนื้อไม้ก็จะเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคมาลองฟังซาวด์ที่ไม่ผ่านผ้าไฟฟ้าของเจ้าคาซูกิแท็กวันดูคร่าวๆนะครับเสียงก็แตกต่างนะแตกต่างกับเจ้าเนื้อไม้เมื่อกี้นะครับเสียงดีมากๆนะครับงานประกอบดีด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเชฟคอก็เป็นยูแบบบางนะครับโอ้ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Kazuki Exotic Series Silicon ข้างหลังนะครับหรือ CZOM 2OM ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่4กันเลยครับครับผมมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับในซีรีส์ Exotic Series ของ Kazuki ตัวนี้นะครับก็เป็นทรง Death Knot 1เดียวเหมือนกันนะครับถ้าใครเป็นสายที่แบบ Stump Cord นะครับแล้วก็ Picking บ้างเล็กน้อยนะครับก็เหมาะมากๆเลยนะครับได้เป็น Top Solid Sika Spruce ไปด้วยนะครับเป็นทรง Death Knot แบบตัวเต็มๆเลยนะไม้ข้างกับหลังก็สมชื่อนะครับเป็น Exotic Series จริงๆนะครับใช้ไม้ Cocobolo นะครับเคลือบเงาบอดี้หน้าข้างหลังนะครับนี่ไม้ Cocobolo ก็จะเป็นออกแดงๆแบบนี้นะแดงๆส้มๆหน่อยนะครับจริงๆมองก็ละไม้คล้ายกับคล้ายๆไม้มะฮอกกานีผสมกับโรสวูดเหมือนกันนะก็คือความย้วยของเกณฑ์ไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างถี่หน่อยนะครับซึ่งถ้าเป็นโรสวูดเนี่ยความย้วยหรือว่าเกณฑ์ไม้มันค่อนข้างจะห่างนะครับแล้วเกณฑ์ไม้จะออกสีเข้มกว่านะครับตัวนี้มันจะออกสีอย่างที่เห็นเลย
นี่ออกแดงๆส้มๆอย่างเงี้ยนะฮะสวยงามมากนะครับข้างตลับนะครับตัวนี้ก็จะยืนพื้นเหมือนกันกับทรง GA แล้วก็ OM ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับชื่อรหัสของมันนะครับ Exotic Series นะครับ CBนะ CB นี่ย่อมาจาก Cocobolo นั่นเองคือชื่อเนื้อไม้ข้างกระหลังนะครับแล้วก็ D-Dog นะครับ CBD ก็คือ Dead Knot นะครับแล้วก็ติดเป็น Kazuki Tag 1 Trans Acoustic มาให้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเหล็กขันคอก็จะมีบอกให้นะครับเป็น Up and Down แล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยว่าถ้าคุณขันไปทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับมันจะคอมจะเป็นรูปลักษณะไหนเพื่อจะง่ายต่อความเข้าใจนะครับ Top Solid Sika Spruce นะครับพิเศษอีกอย่างนึงนะครับนี่ตัวของรอบโปรเซตก็จะเป็นโคโคโบโลด้วยนะครับไม้แท้นะครับที่ฝังไปรอบๆจ่าโหตรงนี้แล้วก็ตัว Head Plate ด้วยนะครับก็เป็นโคโคโบโลนะครับแผ่นแปะประมาณ2มิล นะครับรวมถึงคาโตกิก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเมเปิลแล้วนะครับแล้วก็คอก็จะเป็นแบบด้านนะครับเป็น U shape แบบบางเหมือนเดิมสลิป U shape นะครับโอเคมาลองฟังเสียงคร่าวๆกันดูบ้างนะครับตีคอร์ดน่าจะมันนะตัวนี้เบสกว้างๆใหญ่ๆอันนี้เสียงจริงเสียงจริงเลยไม่ห่างประมาณสัก40เซนได้นะครับรับเสียงพูดไปด้วยแม่อยากจะเทสแบบนี้ให้ดูจริงๆนะครับจะได้วัดกันไปเลยนะครับสดๆก็ประมาณนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า CBD Dog ตัวนี้นะครับ Exotic Series นะครับเป็น Cocobolo ข้างหลังนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวลองไปฟังซาวด์เทสแบบที่ใช้ภาคทานาคูติกแล้วก็แบบลำโพงในตัวนะครับกับต่อลำโพงภายนอกกันดูนะครับให้เดี๋ยวให้น้องโอ้จัดให้นะครับสำหรับภาคไฟฟ้าล้วนๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับมาอยู่ในช่วงเทสเสียงนะครับกับเจ้า Kazuki Exotic Series นะครับ Cocobolo Dead Knot ครับผมก็อยู่กันในระบบทานอะคูสติกนะครับเจ้า Tag 1ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทสเสียงระบบทานอะคูสติกในตัวกีตาร์ก่อนละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเทสเสียงเจ้าตัวนี้นะครับออกลำโพงกันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงลองชมดูครับผมThank you.
อเคครับเรามาเทสซาวเจ้าคาสุกินะครับมาคัสเซนอีโบนี่นะครับทรง GA นะครับกับเจ้าทาคุสติกนะครับแท็กวันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากตัวกีตาร์ก่อนแล้วกันนะครับลองดูฮะเดี๋ยวลองมาตีคอร์ดกันดูบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรีเวิร์บมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับลองดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาลองเจ้าตัวนี้นะครับต่อออกลำโพงแล้วกันนะครับเรามาฟังเสียงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับลุยกันเลยครับอ่ะเรามาอยู่กับเจ้าคาสุกินะครับ Exotic Series นะครับซิลิคอร์ดทรง OM นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกับเจ้านี้เลยครับคาสุกิทานอะคูสติกแท็ก1นะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากตัวกีตาร์ก่อนเลยละกันนะครับลุยเลยโอเคมาลองตีคอร์ดกันบ้างแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเทสเสียงเจ้าตัวนี้ออกลำโพงนะครับลุยกันเลยครับผม
โอเคมาตีคอร์ดกันดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาอยู่กันกับเจ้าคาซุกินะครับ Exotic Series นะครับกับ Spotted Maple นะครับทรง GA นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้นะครับ Tanacoustic Tag 1นะครับเสียงจะเป็นไงไปดูเลยดีกว่านะครับลองเสียงเปล่าจากตัวกีตาร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังออกตู้แอมป์กันบ้างแล้วกันนะครับโอเคครับเสียงที่ผมรีวิวมานะครับเจ้าคาซุกิเอ็กโซติกนะครับทั้งหมดเลยนะฮะมาจากไมค์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเป็นเสียงจริงๆเรียวๆเลยนะครับทั้งจากตัวกีตาร์และจากตู้แอมป์นะครับเป็นเสียงไมค์สดๆทั้งนั้นเลยนะครับครับก็คงได้ฟังกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าซุ้มเสียงของ4เนื้อไม้นะครับทั้งซิลิคอนทั้งสปาเลตเมเปิลนะครับทั้งโอ้เยอะแยะมากมายอีก2ตัวนะครับก็เป็นอันว่าพอก้อมแก้มกันแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับเจ้าคาซุกิเอ็กโซติกตัวนี้นะครับก็อย่าลืมสั่งซื้อมาทางมิวสิกทานได้เลยนะครับก็ราคา 11,900 บาทเท่านั้นเองแถมระบบไฟฟ้าที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับฐานอะคูติกลืมบอกไปนี่ก็จะมีรางชาร์จฐานให้ด้วยนะครับซึ่งฐานภายในตัวก็จะเป็นฐานแบบAA ก้อนใหญ่ๆเลยนะครับ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับอันนี้แถมให้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเหล็กขันข้อนี่จะเป็นแบบยาวแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าคาซุกิเอ็กโซติกทั้ง4รุ่นนี้จะใช้เหล็กขันข้อซึ่งยาวมากๆนะครับต้องใช้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะอันนี้ก็จะแถมให้นะครับและรวมถึงนี่ด้วยนะครับก็เอ็กโซติกทั้ง4รุ่นนี้นะครับคาซุกิเอ็กโซติก4รุ่นนี้จะใช้กระเป๋าเป็นสีอย่างนี้เลยสีเบจๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านในก็มีที่ล็อกคอให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าหนา10มิล นะเท่าที่ผมจับดูนะครับแล้วก็ที่จับตรงนี้ก็นุ่มนะครับ
รวมถึงสายสะพายก็นุ่มมากๆเลยนะครับแล้วก็ตีโลโก้คาซูกิตรงนี้ด้วยนะครับครับก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ประกอบขึ้นแล้วก็ตั้งใจทำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแบรนด์คาซูกิตอนนี้ก็ขายดีขายดีมากนะครับในทุกๆรุ่นเลยนะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นคาซูกิเอ็กโซติกนะครับซึ่งจะต่อยอดออกมาแตกคะแนนออกมาจากโซซิลี่แล้วก็ออโซด้วยนะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆด้วยก็ขายดีขายดีเกือบทุกรุ่นนะครับยังไงก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับที่จะลิ้มลองเจ้า4ตัวนี้นะครับโอเคยังไงก็ไปลองที่สาขาที่เพชรเกษมซัม 1/3 ก็ได้นะครับหรือดูรีวิวของเราไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อทางแอดมินด้วยนะครับยังไงก็ฝากหน้าร้านไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพชรเกษม 3/3 นะครับพัทยาด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปด้วยเจ้าคาซูกิเอ็กโซติกทั้ง4เนื้อไม้นี่เลยครับมิวสิกกระทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ